สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจะเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะคะใกล้วันเกิดของชาวพิจิกด้วยนะคะเดือนถัดไปก็เป็นเดือนของคุณแล้วนะชาวพิจิกนะคะวันนี้อาจารย์นรีนะคะจะมาทําดวงงานเงินความรักให้กับชาวพิจิกค่ะชาวพิจิกคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะตอนนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีตามแบบไทยค่ะตอนนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะถ้าถามมาจะให้ฟันธงว่าเราจะขายที่ได้ไหมอะไรได้ไหมนะคะอาจารย์ไม่สามารถตอบได้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงชาวพิจิกนะคะเดือนนี้นะคะ positive intention นะคะคุณเป็นคนที่คิดดีทำดีนะคะแล้วมีโอกาสดีๆหรือมันดึงดูดโอกาสดีๆอะไรที่เข้ามานะคะให้มันเป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจ positive intention นะคะตรงนี้เหมือนเป็นเดือนที่ตัวคุณนะคะชาวพิจิกคุณคิดบวกคุณแฮปปี้คุณมีความสุขมากๆนะดูสิเห็นไพ่ไหมตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันดูแบบมันเต็มไปด้วยความหวังอะนะคะมันดูเป็นชีวิตที่แบบว่าพลังงานนะคะความแอคทีฟในตัวของชาวพิจิกเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะวันที่สองนะคะคุณได้ opportunity นะคะโอกาสดีๆอะไรที่จะเข้ามานะคะหรือบางคนได้รับโอกาสดีๆได้รับตำแหน่งใหม่นะคะได้มีโอกาสขึ้นเป็นหัวหน้าหรือมีโอกาสได้รับงานสำคัญโปรเจกต์สำคัญที่คุณรู้สึกว่าคุณจะทำมันให้สำเร็จนะ positive intention แล้วก็ opportunity นะคะหรือบางคนเจอลู่ทางในการทำธุรกิจส่วนตัวแล้วรู้สึกแฮปปี้กับมันกับการเตรียมการนะคะหรือธุรกิจของคุณเนี่ยนะคะได้รับโอกาสนะคะจากลูกค้าใหม่ๆนะคะโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืออะไรเข้ามาเนี่ยทำให้คุณแฮปปี้กับชีวิตมากๆนะตรงนี้นะคะไลท์จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกนะคะมีออร่ามากๆออร่าแห่งความสำเร็จนะคะหรือคุณน่ะมีเซนส์นะคะมีเซนส์ในการอย่างรู้เหตุการณ์นะคะเหมือนกับรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรที่ดีๆนะดูสิแสงแห่งความหวังนะคะส่องลงมาแล้วนะคะจะต้องมีปาฏิหาริย์อะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวพิจิกกับตัวเราแน่ๆนะคะคุณจะมีเซนส์ตรงนี้นะคะเหมือนเป็นเดือนที่ปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบค้างคาใจเราอะนะคะมันกำลังได้รับการแก้ไขในทางที่ถูกต้องหรือไลท์ตัวนี้นะคะแสงสว่างคุณค้นพบทางออกใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยกำลังไปได้ดีนะคะไปได้อย่างสดใสนะคะกับเรื่องงานกับเรื่องธุรกิจหรือแม้แต่เรื่องความรักนะคะออร่าของคุณมาแรงมากๆนะคะคนโสดก็ดูโดดเด่นนะคะกำลังเป็นที่สนอกสนใจนะคะมีคนที่เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกให้กับคุณด้วยก็ได้นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะชาวพิจิกเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะไพ่สวยมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นไพ่ชุดใหม่นะคะอาจารย์สั่งไพ่มาอีก18ชุดนะคะแกะเพิ่งแกะหมดวันนี้ว้าวคุณได้หนึ่งไม้เท้านะคะตำแหน่งตัวตนของคุณคุณได้หนึ่งไม้เท้านะคะการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสสวยงามแล้วก็มีความมั่นคงกับชีวิตมากขึ้นนะคะนี่น่าคุณถึงแบบรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตว้าว the world โอ้โหการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะคะไม่ธรรมดานะ the world บางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่กับการได้ไปเรียนต่อต่างประเทศการได้ไปอยู่ต่างประเทศนะคะหรือทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์งานอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นการ go inter นะคะนักร้องศิลปินดาราอะไรที่ go inter อะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะนะคะจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆแปดดาบนะคะ
ชีวิตของคุณนะคะอาจจะเจอกับปัญหาอะไรนะเจอกับทางตันเธอเจอกับอะไรตรงนี้มาค่อนข้างมากแล้วนะมันนั้นตรงนี้มันเป็นช่วงเวลานะคะที่เหมือนมีปาฏิหาริย์ดีๆนะคะ1เหรียญเข้ามานะคะท่ามกลางความมืดมิดนะคะมีแสงสว่างที่สดใสนะคะที่ทําให้คุณเห็นได้ถึงทางออกที่คุณกําลังจะไปนะคะ4เหรียญเห็นไหมคะมีความหวังอยู่เต็มหัวใจเลยนะคะในเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆตรงนี้ด้วยนะคะก้าวดาบนะคะขอดูซิว่าก้าวดาบจะมาพร้อมกับอะไรมีไพ่ของไฮโรแฟนต์นะคะแล้วก็ Princess of Cups นะคะเจ้าหญิงถ้วยค่ะชาวพิจิกนะคะเป็นธาตุน้ำเป็นถ้วยนะคะตัวคุณขึ้นมาตรงนี้The Chariot นะหรือบางคนนะคะคนรักของคุณกำลังเดินทางมาหาหรือเปล่าอนะตัวนี้นะคะ Chariot รัฐบาลจะเปิดประเทศนะคะคนรักได้เจอหน้ากันแล้วนะคะสี่ถ้วยนะคะหลังจากที่รอคอยกันมานานนะตัวนี้นะคะมีไพ่ของ The Tower เกิดขึ้นแล้วก็7เหรียญนะคะแล้วก็ The Moon ค่ะขอดูพลังงานของชาวพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกพลังของชาวพิจิกนะตรงนี้นะคะทาวเวอร์ที่ขึ้นมาแล้วก็เดอะมูนที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สี่ถ้วยอะนะคะเหมือนกับว่าชาวพิจิกเองกําลังจะจบนะคะกับสิ่งเดิมๆกับสิ่งเก่าๆอะไรบางอย่างนะหรือบางคนเนี่ยทาวเวอร์ขึ้นมาในตําแหน่งของเรื่องงานนะคะอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่แฮปปี้ที่จะทํางานเดิมนะคะแล้วคุณมีการเปลี่ยนงานไปทํางานใหม่นะงานใหม่ที่คุณได้ทำเนี่ยอาจจะเป็นงานที่แบบทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของคุณใหม่ไปเลยก็ได้นะคะความเป็นหนึ่งไม้เท้าความเป็นเดอะเวิลด์นะตรงนี้นะคะหรือมีโอกาสมีลู่ทางในการที่คุณอาจจะออกจากงานประจําไปทําธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะตรงนี้นะคะชาวพิจิกหลังจากที่คุณคิดกังวลนะคะไปดีไม่ไปดีนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ชาวพิจิกตัดสินใจเด็ดขาดนะคะขอเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอะไรที่มันไม่ใช่นะคะคุณก็ไม่อยากที่จะทนมาแล้วนะตรงนี้นะคะหรือถ้าคนที่ทำงานประจำนะคะคุณยังพร้อมนะคะชาริออตพร้อมที่จะลุยต่อพร้อมที่จะสู้ต่อตรงนี้นะคะคุณก็จะต้องใช้ความสามารถนะคะในการที่ต่อสู้กับอุปสรรคนะคะต่อสู้กับความขัดแย้งหรือเพื่อนร่วมงานบางคนที่ไม่ความคิดเห็นไม่ตรงกันกับคุณหรือเจ้านายคุณที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันกับคุณนะคะคุณก็ต้องออกเรียกว่าอะไรอ่ะใช้กําลังภายในนะคะต้องมีการต่อสู้กับอุปสรรคนะคะแต่ต่อสู้แล้วเป็นยังไง7เหรียญนะคะเหมือนกับสิ่งที่คุณต่อสู้คุณพยายามนะคะมันจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะแต่ปัญหาตรงนี้นะคะเดอะมูนเนี่ยมันอาจจะยังคงอยู่นะเพราะนั้นคนที่ทํางานประจํานะคะอาจจะต้องแบบใช้กําลังภายในนิดนึงนะคะในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะแต่รู้สึกว่าคุณ positive intention คุณคิดบวกนะคะแล้วคุณรอจังหวะรอโอกาสที่มันจะเป็นของคุณนะคะในอีกไม่นานมานี้คุณก็จะอดทนรอคอยแล้วผ่านตรงนี้ไปได้นะคะสำหรับเรื่องตำแหน่งนะตรงนี้นะคะสีถ้วยนะคะเรื่องตำแหน่งเรื่องการเลื่อนขั้นหรืออะไรตรงนี้นะคะเหมือนอาจจะได้นะคะในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะชาริออตนะคะแต่ว่างานที่คุณได้เนี่ยอาจจะเป็นงานที่คุณต้องเหนื่อยกว่าเดิมนะตัวนี้นะคะอาจจะได้เงินเพิ่มมานะคะ7เหรียญตรงนี้แต่อาจจะแลกมาด้วยภาระหน้าที่ที่มันเหนื่อยยากกว่าเดิมอะนะคะตรงนี้จนบางทีคุณรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราอยู่เดิมๆตำแหน่งเดิมดีกว่านะขึ้นมาโตแล้วทำไมเหนื่อยจังอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่คุณก็มีโอกาสนะที่จะได้เริ่มต้นนะคะในหน้าที่การงานที่สูงขึ้นไปนะถ้าเกิดคุณยังแฮปปี้นะคะกับบรรยากาศในการทำงานอยู่นะชาวพิจิกนะคะ
ส่วนในเรื่องของงานใหม่อาจารย์รู้สึกว่างานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆอ่ะนะคะหรือถ้าคุณโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะอาจารย์ว่าคุณแฮปปี้นะตรงนี้นะคะถ้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะได้ตําแหน่งใหม่ที่ดีกว่านะคะแล้วก็ไปต่อสู้กับอุปสรรคในเรื่องงานเนี่ยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยู่ที่เก่าเนี่ยอุปสรรคจะเป็นเรื่องคนเรื่องเจ้านายเรื่องลูกน้องเรื่องอะไรแต่พอไปอยู่ที่ใหม่นะคะอุปสรรคจะเป็นเรื่องงานนะคะตัวเนื้องานหรือว่าไปเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างที่เป็นการปรับเปลี่ยนระบบอะไรให้มันลงตัวมากขึ้นนะตรงนี้นะคะตัวชาวพิจิกเองไฮโรแฟนต์นะคะเหมือนตัวคุณเป็นคนดีนะคะคุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่นะคะที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะคะทำให้คุณมีความก้าวหน้าในเรื่องการงานนะคะหรือมีความก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะในเดือนนี้นะคะในตำแหน่งของพันธุเนี่ยเป็น1เหรียญนะคะชาวพิจิกเองนะคะราพะเป็น7เหรียญแล้วก็เป็นเดอะเวิลด์ตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินมรดกเงินก้อนใหญ่นะคะหรือเงินอะไรบางอย่างที่จะมาลงทุนทำธุรกิจของตัวคุณก็ได้นะตรงนี้คุณคว้าโอกาสตรงนี้ไว้นะ opportunity เห็นไหมคะไพ่ที่ขึ้นมาพลังงานโดยรวมค่อนข้างสอดคล้องกับเรื่องราวตรงนี้นะคะคุณจะคว้าโอกาสตรงนี้ไว้แล้วทําในสิ่งที่คุณฝันนะคะให้มันเป็นจริงให้ได้นะบางคนอาจจะทํางานใหม่งานธุรกิจออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะหรือบางคนอาจจะทําเกี่ยวกับเทรดหุ้นหรืออะไรตรงนี้นะคะอาจจะมีฟุกๆมีโชคลาภได้เงินเข้ามานะทั้งนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณเป็น The World หนึ่งไม้เท้า The World นะคะการเริ่มต้นใหม่กับโปรเจกต์กับงานอะไรเนี่ยจะนำเงินนะคะนำโอกาสความสำเร็จนะคะชื่อเสียงมาให้คุณมากๆเลยนะตรงนี้นะคะเพราะนั้นใครที่อยากที่จะลองทำอะไรนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นเดือนที่คุณน่าจะเริ่มต้นได้แล้วนะคะอย่าปล่อยให้มันช้ากว่านี้นะเพราะว่าพลังงานไพ่ขึ้นมาดีงามมากๆนะคะเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะเห็นทางออกที่สดใสสวยงามมากกว่าที่คุณจะจมอยู่กับสิ่งเดิมๆอ่ะนะคะออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณนะคะแล้วลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นเดือนของคุณนะในเดือนตุลาคมอ่ะที่คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วมันมีลู่ทางนะคะบางคนอาจจะต้องเริ่มต้นไปก่อนพอเริ่มต้นเราจะเห็นถึงปัญหาเราจะรู้ว่าเอ๊ะอะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบนะคะนั้นถ้าเกิดมันยังเป็นความฝันอยู่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะมันดีมันไม่ดียังไงอ่ะนะคะต้องลงมือทำนะตรงนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณต้องลงมือทำมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ลงมือทำเห็นไหมคะแปดดาบมันยังมืดมนอ่ะยังไม่รู้เอ๊ะจะไปทางไหนไม่รู้จะเอายังไงนะคะบางทีเราลงมือทำกับสิ่งนี้แต่เราก็จะรู้ว่าเอ๊ะสิ่งนี้เราไม่ถนัดก็ได้แต่เราไปถนัดอีกอย่างหนึ่งนะคะอารมณ์แบบเนี้ยนะลงมือทำแล้วคุณจะเจอค้นหาตัวเองเจอนะคะค้นหาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ The World ตรงนี้นะคะขอให้เริ่มต้นนะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นตรงนี้นะคะพลังงานของคุณชาววิจิกแล้วการเงินจะเข้ามาดีมากๆนะเข้ามาหลายทางด้วยนะคะอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งอะไรก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทํานะทําก่อนแล้วเดี๋ยวหนทางต่างๆที่คุณจะฝ่าฟันไปได้เนี่ยมันจะมีโอกาสเข้ามาเองนะคะเพราะมีไพ่ของ Chariot เข้ามาด้วยนะตรงนี้นะคะคุณทําไปแล้วคุณจะลุยคุณจะมีหัวใจของนักสู้คุณจะไปต่อกับมันได้นะชาวพิจิกส่วนเรื่องการงานการเงินไปแล้วคนที่ตกงานนะคะคนที่บางคนตกงานอย่างกระทันหันมีเกณฑ์ที่ได้งานใหม่ด้วยนะตรงนี้นะคะงานใหม่ที่อาจจะทําในบริษัทที่ใหญ่กว่าเดิมตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะว่าในเรื่องงานใหม่แล้วก็เรื่องตัวคุณเนี่ยหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะอาจารย์เลยรู้สึกว่ามันมีโอกาสดีๆที่คุณจะได้งานใหม่ที่อาจจะเหนือความคาดหมายของคุณอะเป็นงานที่ดีมากๆเลยก็ได้นะคะหรือมีโชคลาภนะคะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งเหรียญนะคะเป็นงานที่ทำเราได้เงินหรือเป็นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่เข้ามาท้าทายคุณทำให้คุณได้เงินเยอะขึ้นมีโอกาสได้เงินก้อนมากขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนน้องๆนักเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนคุณกลับมาตั้งใจเรียนใหม่นะหนึ่งไม้เท้ากลับมาตั้งใจเรียนหลังจากที่งอแงง้องแงงเห็นไหมคะสี่ถ้วยงองแงงองแงงอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยผลักดันนะคะหรือคอยให้กําลังใจกลับมาใหม่นะคะชาวพิจิกนะคะกลับมาตั้งใจเรียนกลับมาทํางานส่งอาจารย์กลับมาทําโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วพอคุณเริ่มต้นทําเนี่ยมันทําให้คุณมีความขยันนะชาริออดมีความกระตือรือร้นมากขึ้น
นะคะในเดือนนี้ถ้าคุณอยากที่จะหาทุนนะทุนการศึกษาหรืออะไรสักอย่างนะคะ The World of Chariot นะอาจารย์ว่าคุณน่าจะหาทางหาทุนต่างๆเนี่ยที่มันจะนำไปสู่การได้รับทุนหรืออะไรตรงนี้ได้มากยิ่งขึ้นได้ดียิ่งขึ้นหรือน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะ Chariot ตรงนี้นะคะเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรืออะไรตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะหรือเดินทางไปในโควต้าพิเศษนะคะไปเริ่มเรียนต่อหลังจากที่บางคนอาจจะดีเลย์มาแล้วนะคะหรือแม้แต่คนที่ทำงานเองนะคะในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องมีการเดินทางมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้นนะคะไปเคลียร์ปัญหานะปัญหาอะไรที่บางทีแปดดาบนะคะมันเกิดขึ้นในเรื่องของงานนะคะลูกน้องอาจจะไม่เข้าใจลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจนะคะคุณอาจจะต้องลุยคุณอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะไปหน้างานไปเคลียร์ไปอะไรตรงนี้นะคะไปเองแล้วจะประสบความสำเร็จนะ ค่ะส่วนในเรื่องของความรักเดี๋ยวมาดูความรักกันดีกว่านะตรงนี้ความรักของชาวพิจิกนะคะคนที่โสดนะคะตำแหน่งปุตตะเป็นสี่เหรียญนะคะสี่เหรียญนะคะแล้วก็มีเก้าดาบแล้วก็มีไฮโรแฟนต์นะคะเหมือนตัวชาวพิจิกเองจากอาจจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเข้ามาอยากสานสัมพันธไมตรีกับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะคะค่อนข้างเยอะก็ได้นะตรงนี้นะคะไฮโรแฟนต์นะคะก็เป็นคนดีเขาเป็นคนที่เหมือนกับเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะหลังจากที่คุณมีปัญหาอะไรแล้วเขาเข้ามาช่วยเหลือคุณตรงนี้นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคุณมากๆก็ได้นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าแล้วก็เป็นคนที่ต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาความเป็น The World ตรงนี้นะคะแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาความรักนะคะความสัมพันธ์ให้มันแบบว่ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ในตอนแรกอาจารย์รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเขาในฐานะคนรักก็ได้อาจจะมองเขาในฐานะรุ่นพี่นะคะในฐานะเจ้านายในฐานะคนที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณหรือในฐานะที่เขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะบางคนอาจจะเรียกพี่เรียกอะไรด้วยก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่พอมาพัฒนาความรักแล้วนะคะเหมือนเขาจริงจังจริงใจกับคุณนะคนโสดคุณก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนนี้นะคะที่เข้ามาแล้วเป็นตัวจริงของคุณก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะอาจารย์รู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปนะคะส่วนคนที่มีคู่นะตรงนี้นะคะคนที่มีคู่ตำแหน่งคู่ของคุณนะคะเจ้าหญิงถ้วยหรือเจ้าชายถ้วยนะคะแล้วก็มี The World นะเหมือนกับคนที่มีคู่นะคะหรือว่าแต่งงานแล้วอ่ะมีเกณฑ์นะคะที่ชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะมีการสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันกับครอบครัวบางคนมีบ้านใหม่นะคะย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่หรือบางคนแฟนมารับไปอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศก็ได้นะคะ มีไพ่ของ The World ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นไพ่ของหนึ่งไม้เท้านะคะอาจจะติดโควิดแล้วอะไรตรงนี้นะคะแล้วหนึ่งเหรียญมีปฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยเหมือนกับสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะแล้วมีการเดินทางเขามาหาคุณนะคะหรือเขามารับคุณไปอยู่ด้วยอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะมีโอกาสนะคะที่จะความรักระหว่างคุณคนรักเนี่ยมันมีการพัฒนามันมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงมากกว่าเดิมนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้มีไพ่ของหนึ่งเหรียญเข้ามาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะหลังจากที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะแปดดาบมันต้องอยู่ในมุมมืดมันต้องอยู่ในความลับนะคะแต่ในเดือนนี้เหมือนกับว่ามีโอกาสดีๆอะไรบางอย่างนะคะหรือนะคะเขาเข้ามาดูแลใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะหรือบางทีเขาเงียบหายไปแล้วเขากลับเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่นะตอนนี้นะคะกลับมาสร้างโลกใบเดียวกันใหม่หรือว่าคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษานะหลังจากที่ความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเจอปัญหาเจออะไรที่แบบบล็อกกันไปนะในเดือนนี้อาจจะมีการได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหลังจากที่มันมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันหรือว่ามันทะเลาะเบาะแว้งมันกินใจกันมากๆนะคะอาจจะมีโอกาสที่ได้ปรับความเข้าใจนะคะได้พูดคุยกันในโมเมนต์ดีๆนะคะในยามที่อารมณ์มันเย็นลงแล้วคุณรู้สึกว่าแฮปปี้กับมันมากขึ้นหลังจากที่คิดมากเครียดนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะหรืออาจจะมีแบบเศร้าๆเสียใจแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะเรียนรู้ที่จะได้ต่อสู้กับอุปสรรคความรักนะคะในการที่จะ
ไปด้วยกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเห็นความสดใสในความรักของคุณเห็นความหวังในความรักของคุณมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะอาจารย์ดูให้คร่าวๆเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับความรักนะคะของชาวพิจิกนะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วไพ่ออราเคิลนะคะอยากจะแนะนำอะไรคุณบ้าง It is what it is นะคะเหมือนตัวชาวพิจิกเองคุณจะเข้าใจนะคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรที่มันควรจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นเหมือนคุณเข้าใจคุณคิดบวกกับมันได้นะคะบางทีมันมีปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นคุณจะอยู่กับมันได้อยู่กับมันเป็นนะคะเป็นเดือนที่ความสุขเนี่ยจะอยู่ในใจของคุณเลยนะชาวพิจิกนะคะขอดูต่อนะคะอีกใบ Wish upon a star ว้าวตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณไปอธิษฐานอะไรมานะคะมีโอกาสที่คำอธิษฐานของคุณนั้นจะเป็นจริง opportunity นะคะคุณจะได้รับโอกาสนั้นนะคะโอกาสที่ทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงตรงนี้ขอดูอีกหนึ่งใบนะคะ Loss of abundance นะคะเหมือนกับตัวคุณเองนะคะมีโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณนะตรงนี้นะคะหรือเจอช่องทางใหม่ๆอะไรที่มันใช่นะคะที่ทำแล้วคุณมีโอกาสเติบโตนะคะมีโอกาสเจออาชีพที่สร้างรายได้นะคะแล้วคุณสามารถที่จะยึดอาชีพนี้เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับคุณนะคะไปจนแบบช่วยชีวิตของคุณเลยก็ได้นะคะโอเคนะดีใจด้วยนะชาวพิจิกนะคะเพราะนั้นตรงนี้โอกาสดีๆที่มีเข้ามานะคะอย่าลืมที่จะรีบคว้ามันไว้นะคะการเริ่มต้นใหม่ต้องอาศัยการลงมือทํากําลังใจที่ดีนะคะแล้วขอให้เป็นเดือนแห่งความสําเร็จของคุณนะคะชาวพิจิกตอนนี้อาจารย์นรีก็เป็นกําลังใจให้ใครที่อยากเป็นกําลังใจกับอาจารย์นะคะก็อย่าลืมช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ